อันนี้คือบล็อกอันแรกนะคะคิดว่าจะทำบล็อกมาประมาณ2ปีแล้วแต่ไม่เคยได้เริ่มสักทีเปิดตั้งเฮ้ยดูคันน้ำดำชอบชอบไก่เข้ามาทำไมเราอยู่กันที่ meeting point ที่เราจะไปนั่งเรือขึ้นเกาะยาวน้อย6เซนนะคะปกติเขาจะมีคนขับรถไปรับที่สนามบินอากาศดีมากช่วงนี้เพราะว่าช่วงหน้าฝนหมดไปแล้วWe just saw a flying fish. Is that normal? No. I mean, not all the time. I can't say that all the time. But maybe there is quite a few. Oh. 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 คือเขาบอกนะว่ามันจะมีนกนกเงือกนกอะไรวะโคนบิวอะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องรีบคอยดูข้างบนว่าเดี๋ยวมันจะอ้วกมาใส่กินอาหารอิ่มๆแล้วมันจะอ้วกมาใส่วิ ตกใจเลยว่าตัวจริงจะกินอะไรอู้ this is really bigนี่เราจะไปกินข้าวที่ต้นโดไปกินอาหารปักใต้ไปไหนเขาจะมีที่เสียงเช่นหมูผัดน้ำดำใบเหลียงผัดเฮ้ยบุคันน้ำดำชอบแกงส้มหรือแกงเหลืองแบบไม่เหลียงผัดไข่นี่คือแกงส้มปลามงที่ชาวประมงที่นี่ไปจับมาเองปลาหมึกผัดน้ำดำหอยนางรมเล็กอร่อยมากเมื่อกี้มีคนมาขอถ่ายรูปเพราะว่าเขาคิดว่าน้องเป็นนักร้องพูลวิลล่าของเป็ดนะคะโอ้ my god ทำไมไก่มันเยอะจังเลยหมูนี่คือเสียงไก่ร้องมันเหนียวเหนียวมันลื่นไก่ได้ตัวหนึ่งแล้วนี่พี่อาร์ตอุ้มไก่ขึ้นมาทำไมพี่ชายก็เย็นมากเลยอ่ะพี่หนึ่งมันอาหารแพะในนี้คือมันมีนมแพะที่อ้าวใสตอนนี้นะคะมากินซันเซ็ตดินเนอร์กับพี่เจเจแล้วก็พี่อาร์ตนะคะมาเป็นก็คอวันนี้วันนี้เป็นคอมพลีเมนทรีดริงค์ของทางโรงแรมที่ให้พวกเรานะมีตัวเลือกหลายแบบของไม้เลือกเป็นฮินาคอลาด้าของเจเลือกเป็นแพชชั่นฟรุตมอฮิโต้แล้วก็ของพี่อาร์ตเลือกเป็นโมฮิโต้อาหารซันเซ็ตของเรานะคะนี่จะเป็น Fresh Catch of the Day เป็นปลาจาระเม็ดนี่เป็นกุ้งซอสมะขามแล้วก็อันนี้ก็เป็นแกงปูใบชะพลูนะคะบรรยากาศของค่ำคืนนี้
ยังไงบ้าง sisterเรามาตามซันไรส์กันนะคะทุกคนเจ Hi นี่คือซันไรส์ของวันนี้นะแต่เป็นซันไรส์ปลายๆแล้วเราเมื่อกี้นั่งถ่ายรูปกันเบรกฟาสต์ของที่โรงแรมนะคะนี่เขาก็จะเป็นออเดอร์แบบมีตัวเลือกเยอะมากเลยนี่แบบอาหารไทยมีอาหารฝรั่งแล้วก็มีพวกแบบครัวซองเอ็กเนดิกไข่ที่เราเก็บมาเอามาทำอาหารได้นี่นะคะเป็นไข่ที่เราเก็บมาจะเป็นไข่ไก่แล้วไม่ก็ขอให้เขาแบบไม่ก็ขอให้เขาเอาไข่เป็ดมาทำเอ็กเนดิกส่วนอันนี้เป็นไข่เป็ดที่เราเก็บมาอันวานอันจิ๋วๆแล้วก็นี่ก็จะเป็นไข่ไก่ของเราเมื่อวานนะคะอันนี้เรามาทีนี้การที่ให้สีสเปรดดีเนี่ยอย่างแรกเนี่ยเราสามารถไล่สีได้ด้วยครับเพ้นเสร็จแล้วนี่ของไม้อันนี้ของเจนี่นะคะเรากำลังจะมาเดย์ทริปที่คนที่มาเกาะยาวน้อยห้ามพลาดเลยนั่นก็คือสีไปดูกระชังกุ้งมังกร7สีนะคะตื่นเต้นมากเลยนี่คือนั่งรถ2แถวไป10นาทีแล้วก็เดี๋ยวไปต่อเรือ3นาทีเมื่อกี้คือไม่แบบลืมโดรนไว้ที่พักเลยต้องวนกลับไปเอาเสียเวลาแล้ว15นาทีถึงแล้วนะคะจะมีสีม่วงนะครับเฮ้ยอิ่มดีขึ้นสวยเอาไหมเอาไหมนี่สาหร่ายพวงคุณโอ้ว้าวอันนี้นะโอ้โหอันนี้คือไข่ฉลามหนูภาคหนึ่งเขาจะออกมาจากไข่แดงนี่แหละแล้วก็กินไข่แดงนี่เป็นอาหารนั่งเอาสองตัวไหมสวยจังอันนี้คือแหลมหาดครับแหลมหาดค่ะมาดีแผงยาวใหญ่มาดีแผงยาวใหญ่ซึ่งหอยทีน้ำแบบขึ้นมาเยอะมากตอนนี้เรามากิน private chef dinner yeah yeah she luckily this pilot tonight yeah means this olive oil has been harvested and on the same day pressed on the first day basically oh. my absolute favorite olive oil วันนี้นะคะเรามา sustainability tour กับคุณพิมพ์นะคะเมื่อกี้เขาพาไปดูเห็ดแล้วก็นั่งอธิบายถึงพวกผักต่างๆที่ปลูกเองแล้วก็ไปทำอาหารขี้ไก่ทำปุ๋ยขี้เป็ดทำปุ๋ยถ้าเราทุกอย่างเราก็ซื้อเข้ามาหมดเลยเนี่ยมันก็จะทำให้คาร์บอนฟุตพริ้นท์มันเยอะมากเศษอาหารเรามีอยู่แล้วแล้วเราก็จะต้องทำแปลงผักอยู่แล้วเราก็เลยให้น้องไก่เนี่ยแหละค่ะกินเศษอาหารเราทำน้ำดื่มเนี่ยจะสมบัติง่ายเลยคือเราต้องการลดขยะพลาสติกและลดการใช้แบบว่าให้น้ำหรือของพลาสติกให้น้อยที่สุดเพื่ออันตรายนะคะแล้วเราก็ควบคุมให้มันน้อยมากเลยค่ะบรรยากาศสวยมากเป็นป่าชายเลนตรงนี้ทุกคนคือดูบรรยากาศที่นี่คือสวยมากจะเป็นถึงป่าชายเลนนะคะแล้วก็ประจบกระจบกับทะเลท่าเรือตรงลานปลาดุกนะคะสดมากเพิ่งขึ้นจากเรืออันนี้เพิ่งมาเลยจ้ะเพิ่งมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่ตอนแรกบอกว่าไม่มีใช่จ้ะอ๋อ
อที่นี่เน้นทำใบเหลียงผัดไข่แบบมีน้ำๆกันเหรอคะอ๋อถึงว่าคือร้านนี้กระเทียมอร่อยมากกระเทียมอร่อยมากก็มีขายเป็นแพ็คกันด้วยกินมากรู้สึกแบบ3แพ็ค100อยู่ในเดือนหนึ่งโอ้โหเอาไปกินค่ะนี่นะคะแล้วก็มากินโรตีชื่อว่าร้านชื่อว่าร้านโรตีชาวเกาะซึ่งขอแนะนำให้มากินหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จนะคะเมนูเยอะมากมันมีโรตีประมาณ100กว่าแบบเดี๋ยวลองดูกันโรตีกรอบชาวเกาะโรตีมะพร้าวโรตีกรอบโรตีธรรมดาใช่ป่ะออริจินอลแล้วก็อันนี้ก็เป็นโรตีแบบไม่กรอบใส่กล้วยเกียร์คิดว่าอร่อยป่ะปากมันเลยเนี่ยรู ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปกรีดยางกันตอนแรกความจริงเป็นกิจกรรมที่เราต้องนั่งตุกๆทัวร์ไปข้างนอกบนเกาะแต่ว่าเหมือนเมื่อวานตุกๆมันไม่ทำงานก็เลยขอเขามาที่นี่เพราะมันมีพนักงานคนหนึ่งเขามีอุปกรณ์ของเขาเองเพื่อกรีดยางก็เลยแถวนี้เมื่อก่อนจะเป็นสวนยางก่อนที่เขาจะทำเป็นโรงแรมนะคะเลยมีต้นยางหลงเหลืออยู่บ้างก็จะมานั่งกรีดกันวันนี้หน้าตาที่กรีดยางเป็นแบบนี้อันนี้ของพี่ที่บ้านเลยใช่ไหมใช่ก็แกะมาเรื่อยอืมโอ้โอเคครับเสร็จแล้วนี่พอน้ำยางเริ่มเข็มแล้วมันก็จะไหลออกมาใช่ไหลออกมาเนี่ยเริ่มสูบมาแล้วอ๋อมันเหมือนแบบกรีดผิวคนแล้วเลือดมันไหลสิเออลองดูนะฮะบอกมือนิดนึงครับผมบอกมือนิดนึงนั่นไม่ถูกเนื้อไม้ไม่ถูกเปลือกไม้เลยนี่นะคะเรากลับมากินร้านประดู่ซีฟู้ดอีกรอบนึงนะคะเพราะว่ากระเทียมที่นี่อร่อยมากเลือดหอมกุ้งมังกรที่เขาเอามาใส่ผสมกับโซดาเพื่อให้มันเป็นวุ้นๆแบบนี้นะคะบอกว่ากินแล้วสุขภาพแข็งแรงมากนี่นะคะ lobster sashimi ของที่ร้านนี้นี่จับมาได้1ตัวแล้วก็หัวก็เอาไปทำต้มยำกัดแล้วทำบล็อกดีไหมทริปนี้แกะแล้วเร็วๆออกมาเฮ้ยเก็บไข่เป็ดมาได้ไงเร็วออกมาหนูไม่ต้องจิกไหมเฮ้ยคือเราคือหยุดจิกนะอีไก่ What the fuck เฮ้ยอย่ามาจิกฉันเลยเป็นของอาร์ต